ฟังแล้วจุกอกเปิดเนื้อเพลงคลิปร้องสดแอดคาราบาวแต่งเพลงฆาตกรเต่างอยฟังแล้วจุกอกเปิดเนื้อเพลงคลิปร้องสดแอดคาราบาวแต่งเพลงฆาตกรเต่างอยมอบให้ผู้การแต้มเป็นของขวัญปีใหม่2567ความหมายลึกซึ้งสะท้อนสังคมวันนี้วันที่1มกราคม66เรียกเสียงฮือฮาจากโลกโซเชียลเมื่อเพจดาว8แฉกออกมาโพสต์ข้อความว่าโอ้โหที่แอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติแต่งเพลงฆาตกรเต่างอยร้องเพลงเล่นกีตาร์โชว์สดมอบให้กับผู้การแต้มเป็นของขวัญปีใหม่2567พร้อมแนบคลิปแอดคาราบาวศิลปินเพื่อชีวิตเล่นกีตาร์ร้องเพลงฆาตกรเต่างอยภาพประกอบจากดาว8แฉกเนื้อเพลงฆาตกรเต่างอยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงไม่เชื่อไม่ควรลบหลู่คุณจะรู้ไม่รู้ตั้งใจหรือไรถึงทำไปนำพญาเต่างอยที่ผู้คนเคารพกราบไหว้มาล้อเลียนเป็นอะไรสองแง่สองงามอย่างหยาบโลนถึงโดนไปทั่วหน้ากันยิ่งดันทุรังจะตายตกไปตามกันมันขโมยหนูน้อยเอาไปปล่อยทิ้งไว้ราวป่าอย่างมีเจตนาเป็นลูกเราจะทนได้ไหมภาพประกอบจากดาว8แฉกสงสารน้องชมพู่คงร้องไห้จนกระทั่งขาดใจมันทำไปเพื่ออะไรหลานในไส้ไอ้มนุษย์ใจมันเส้นผมบางภูเขาเจ้าฆาตกรจำนวนด้วยหลักฐานกราบขอบพระคุณท่านตุลากรกรมตำรวจที่ธรรมรงค์ความยุติธรรมขอบพระคุณที่เรวัตรองแต้มและคุณหนุ่มกันชัยทนายเดชาหมอปลาปู่มุนีพี่น้องสื่อมวลชนที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือเปิดโปงเจ้าฆาตกรเต่างอยเพื่อนผู้ต้องขังล้างกรงคอยเต่างอยยังมีต่อในเรือนจำภาพประกอบจากคาราบาว Officialท่ามกลางโลกโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามต่างกดถูกใจกดแชร์และแสดงความคิดเห็นกันสนั่นอาทิสุดยอดเลยพี่แอดชัดเจนได้ใจความสังคมไทยก็เป็นแบบนี้ถ่ายทอดความรู้สึกของใครหลายคนได้ดีสุดๆไปเลยครับพี่แอดรอวันชดใช้กรรมตามน้องชมพู่ที่มาดาว8แฉกคาราบาว Officialคู่รักหนีตามกันมา37ปีได้เลิกแต่งสินสอด20ล้านสั่งแขกห้ามใส่ซองคู่รักหนีตามกันมา37ปีเริ่มต้นจากศูนย์จนมีธุรกิจของตัวเองวันนี้ได้เลิกแต่งคนสินสอด20ล้านสั่งแขกห้ามใส่ซองขอแค่มากินข้าวเป็นสักขีพยานผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ตำบลกันจุอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์นายประจักษ์เหมือดขุนทศอายุ58ปีหนุ่มใหญ่หอบสินสอดเป็นเงินสด1ล้านทอง10บาทรถยนต์4คันมีทั้งรถเบนซ์เปิดประทุนรุ่น SLK 200รถเบนซ์รุ่น GLC 220Dรถเบนซ์รุ่น GLC 43และรถยนต์ตู้ยี่ห้อโตโยต้ารุ่นอัลพาร์ทรวมมูลค่าสินสอดเกือบ20ล้านบาทเพื่อสู่ขอนางสำเนียงเรืองสุรีอายุ58ปีซึ่งทั้งสองอยู่กินด้วยกันมานานกว่า37ปีทั้งสองคนทำงานรับจ้างก่อสร้างจนพบรักกันจึงพากันหนีมาเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นบ้านของฝ่ายชายและเริ่มสร้างตัวโดยการค้าขายตามตลาดนัดของหมู่บ้านก่อนหยิบยืมเงินจากพี่น้องเดินทางไปขอขมาแม่ฝ่ายหญิงด้วยเงิน 10,000 บาทแต่ยังไม่ได้ทำพิธีแต่งงานชีวิตทั้งคู่แทบเริ่มจากศูนย์ประหยัดอดออมจนพอจะมีทุนทำธุรกิจค้าขายเล็กๆจากนั้นก็มาจับธุรกิจขายไข่จนมีเงินวันนี้พอมีฐานะและมีความพร้อมฝ่ายเจ้าสาวจึงอยากให้สามีจัดพิธีแต่งงานโดยฝ่ายเจ้าบ่าวได้เชิญชาวบ้านมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมงคลสมรสพร้อมกล่าวว่าขอแค่มาเป็นสักขีพยานไม่ต้องเอาเงินใส่ซองมาแค่มากินข้าวมามีความสุขด้วยกันเพราะเราเคยจนเราเลยอยากให้คนมีความสุขด้วยกันไม่ต้องเสียเงินแต่ก็มีความสุขได้
นวพลอุ่นหมัดไม่รู้แพ้น็อกไดโกฮิกะนักชกเจ้าถิ่นมวยโลกเมื่อวันที่31ธันวาคม66มวยโลกส่งท้ายปี2023ศึกรวมน้ำใจชาวโตเกียวถล่มบัลลังก์โลกต้านภัยยาเสพติดที่โอตะซิตี้ยิมนีเซียมนครหลวงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนวพลนครหลวงโปรโมชั่นรองแชมป์โลกอันดับ5ชกอุ่นเครื่องกำหนด8ยกรุ่นซูเปอร์ฟลายเวทแพ้น็อกยกที่4ให้กับไดโกะฮิกะนักชกเจ้าถิ่นวัย28ปีอดีตแชมป์โลกรุ่นฟลายเวท WBC ปัจจุบันเป็นรองแชมป์โลกอันดับที่7ขณะที่ดนายเงียบภูเขียวชกอุ่นเครื่อง8ยกในรุ่นซูเปอร์ฟลายเวทแพ้คะแนนคันทาโร่จูรินักชกดาวรุ่งของญี่ปุ่นไปอย่างสนุกด้วยคะแนน80ต่อ72คะแนนทั้ง3เสียงริกัญญาเหน็บรัฐบาลเศรษฐาจัดงบไม่ต่างรัฐบาลบิ๊กตู่พบซ้ำซ้อนหลายหน่วยงานสิริกัญญาเหน็บรัฐบาลเศรษฐาจัดงบไม่ต่างรัฐบาลบิ๊กตู่พบงบซ้ำซ้อนหลายหน่วยงานชี้เม็ดเงินลง SME เยอะแต่อุดหนุนน้อยแนกเปลี่ยนจากให้ทุนเป็นรับประกันสินเชื่อหวังอุ้มผู้ประกอบการรายย่อยได้หลายพันรายเมื่อวันที่31ธันวาคม2566นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงการจัดสรรงบประมาณภายใต้รัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังว่าน่าผิดหวังมากเพราะเรารอเวลานี้มา9ปีเพื่อให้มีผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งและคาดหวังว่าการจัดสรรงบประมาณจะต้องเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือการจัดงบประมาณแทบไม่แตกต่างจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเรื่องการจัดงบในแผนยุทธศาสตร์มีบางแผนงานที่เพิ่มขึ้นแต่สุดท้ายก็ซ้ำซ้อนกับแผนบูรณาการเช่นยุทธศาสตร์เรื่องถนนและโลจิสติกก็ซ้ำซ้อนกับแผนบูรณาการถนนและโลจิสติกยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำก็ซ้ำกับแผนบูรณาการบริหารจัดการน้ำหากดูระดับโครงการเราก็ตกใจมากกว่ามีโครงการใหม่เพียง200กว่าโครงการซึ่งน้อยมากและเม็ดเงินมีเพียง 13,000 ล้านบาทจึงคาดหวังได้ค่อนข้างยากมากว่าจะเกิดสิ่งใหม่ๆหรือการขับเคลื่อนนโยบายที่มาจากการหาเสียงในช่วงปีงบประมาณนี้โครงการที่ออกมาใหม่และชัดเจนที่สุดคือเรื่องกองทุนต่างๆกองทุนจะได้งบประมาณเพิ่มขึ้นมากที่สุดที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนๆคือกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยงบเพิ่มขึ้นมาประมาณ 15,000 ล้านบาทซึ่งกองทุนนี้เคยได้งบประมาณครั้งสุดท้ายในปี2561เป็นเงิน 10,000 ล้านบาทเรื่อยมาจนถึงปี2567มีการใช้งบประมาณเบิกจ่ายไปเพียง18ล้านบาทเท่านั้นจู่ๆรัฐบาลก็บอกว่าอยากเพิ่มงบให้ตรงนี้เพื่อใช้ดึงดูดนักลงทุนรวมถึงให้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับสตาร์ทอัพเราก็กังวลใจเหลือเกินว่าหากไม่มีการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานปรับปรุงในเรื่องการขอสนับสนุนจากกองทุนนี้งบ 10,000 ล้านบาทเวลาผ่านไป6ปีใช้แค่18ล้านบาทรัฐบาลให้เพิ่มอีก 15,000 ล้านบาทก็คงต้องรออีกหลายปีกว่าจะใช้หมดนางสาวสิริกัญญากล่าวนางสาวสิริกัญญากล่าวต่อว่ากองทุนถัดมาคือกองทุน SME ที่ได้งบประมาณเพิ่มไปถึง 5,000 ล้านบาทซึ่งตอนแรกเราก็ยินดีเพราะ SME เป็นภาคส่วนเศรษฐกิจที่สำคัญและต้องเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงนี้แต่เมื่อดูรายละเอียดเราก็ผิดหวังเพราะเป็นการให้มัตชิ่งฟันหมายความว่าสนับสนุนเงินทุนให้รายละไม่เกิน10ล้านบาทไม่เกิน600รายความเป็นจริงเรามีวิธีการใช้เงินที่น่าจะเกิดประโยชน์มากกว่านี้เช่นการนำไปสนับสนุนให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ขนาดย่อม
ในการรับประกันสินเชื่อให้กับ SME ด้วยวงเงิน 5,000 ล้านบาทจะสามารถสนับสนุน SME ได้อีกหลายพันรายไม่ใช่แค่600รายอย่างแน่นอนและงบที่นำมาสนับสนุนตรงนี้ก็ซ้ำซ้อนกับกองทุนเพิ่มขีดสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสำนักนวัตกรรมแห่งชาติก็มีโครงการสนับสนุนสตาร์ทอัพเช่นนี้กลายเป็นงบประมาณที่ซ้ำซ้อนทั้งที่ SME ควรได้รับการสนับสนุนส่งเสริมมากกว่านี้หรือนำไปเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตในด้านต่างๆมากขึ้นนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าถือเป็น2กองทุนที่มีงบเพิ่มมาถึง 20,000 ล้านบาทแต่ยังคงจัดงบได้อย่างน่าผิดหวังซึ่งงบ20,000 ล้านบาทนี้ก็นำเงินมาจากการลดการชำระหนี้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธกส.รัฐบาลบริหารมา3เดือนใช้เงินจากธกส.ไปเยอะมากผ่านนโยบายกึ่งการคลังแต่พอจะใช้หนี้กลับใช้หนี้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยปัจจุบันวงเงินของการกู้ตามมาตรา28ก็เต็มแล้วอยู่ที่ 31.99% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ที่ใช้ไปก่อนแต่รัฐบาลก็ยังตั้งงบใช้หนี้คืนเพียงแค่ 60,000 ล้านบาทหากปีหน้ามีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินจากธกส.ในด้านนโยบายเกี่ยวกับการเกษตรก็จะเป็นไปได้ยาก